ในช่วง5เดือนแรกที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราพูดถึงมูลค่าการค้าคือทั้งส่งออกนำเข้ารวมกันแล้วนี่นะคะเทียบกับในปี25605เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมูลค่าการค้าอยู่ประมาณ718,950 ล้านบาทนะคะเพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะคะคือปี2519เนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึง 2% นะคะแล้วถ้าเรามาดูในเรื่องของการส่งออกเนี่ยปรากฏว่าการส่งออกเองก็เพิ่มสูงขึ้นนะคะจากในปีนี้การส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญเนี่ยมีมูลค่าประมาณ 552,291 บาทเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึง 8.8%ในขณะที่การนำเข้านะคะก็มีการลดลงนะคะซึ่งทั้งนั้นเป็นผลให้ไทยได้เปรียบดุลการค้าทีนี้ถ้าเรามาลองมาดูนะคะมาไฮไลท์ดูว่าสินค้าเกษตรสำคัญที่เราส่งออกไปเนี่ยตัวอะไรบ้างที่เป็นพระเอกนะคะก็หนีไม่พ้นนะคะยางพารานะคะซึ่งยางพาราเนี่ยปรากฏว่าถ้าเปรียบเทียบกับ5เดือนที่ผ่านมายางพาราเราสามารถส่งออกได้เพิ่มสูงขึ้นนะคะถึง 61.2% นะคะซึ่งตลาดสำคัญก็จะเป็นตลาดจีนมาเลเซียญี่ปุ่นอเมริกาที่เราส่งออกได้มากเนื่องจากว่าจีนเองเนี่ยเศรษฐกิจของจีนเองเริ่มที่จะฟื้นตัวแล้วก็มีการขยายตัวโดยเฉพาะเรื่องเซกเตอร์ของยานยนต์นะคะฉะนั้นจีนจำเป็นที่จะต้องนำเข้ายางเข้ามาสต็อกเข้าไว้เพื่อที่จะผลิตพวกล้อยางต่างๆนะคะอันนี้เป็นตัวที่ทำเงินให้เราแล้วก็สินค้าสำคัญก็มีข้าวมันไก่นะคะตัวข้าวเองเนี่ยถ้าดูจากมูลค่าการค้านะส่งออกเนี่ยเราเพิ่มขึ้นเรามีมูลค่าถึง65,000 กว่าล้านบาทนะคะจริงๆข้าวเนี่ยถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาอาจจะเปอร์เซ็นต์ลดลงนิดนึงนะคะประมาณ 2% ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากว่ามันมีประเทศที่ผลิตรายใหม่เช่นกัมพูชาพม่าเนี่ยเริ่มที่จะส่งออกข้าวในขณะที่ตลาดสำคัญเช่นตลาดไนจีเรียเนี่ยไทยเริ่มสูญเสียมาร์เก็ตแชร์ไปเพราะว่าไนจีเรียเองเขามีนโยบายที่จะพึ่งพาการเขาเรียกว่าไม่พยายามที่จะช่วยเหลือตัวเองคือปลูกข้าวกินเองนะคะก็ลดการนำข้าวเข้ามานะคะทำให้ไทยไม่สามารถที่จะส่งออกไปยังไนจีเรียได้เพราะว่าเขามีการตั้งกำแพงภาษีขึ้นมาเราต้องส่งไปที่เบนินแทนนะคะเป็นประเทศที่ส่งผ่านพ่อค้าคนกลางไปนะคะอันนี้เป็นตัวจำกัดตัวหนึ่งแล้วก็นโยบายของอินเดียด้วยที่เขาอาจจะระบายสต็อกข้าวออกมาทำให้ข้าวของไทยเนี่ยราคาเราอาจจะแข่งขันสู้กับตลาดประเทศเพื่อนบ้านของเราไม่ได้นะคะเพราะว่าเราราคาสูงกว่าเขาอันนี้ก็เป็นข้อจำกัดนิดหนึ่งส่วนสินค้ามันสำปะหลังเองเนี่ยของไทยส่งออกลดลงนะคะตลาดสำคัญคือจีนที่ลดลงเนื่องจากว่าจีนเองมีนโยบายในเรื่องของเขาใช้ข้าวโพดมาผลิตแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นการนำเข้าสินค้ามันสำปะหลังเนี่ยก็จะลดลงเพราะว่าเขาสามารถผลิตข้าวโพดในประเทศได้นะคะส่วนในเรื่องของเนื้อไก่นี่ก็เพิ่มขึ้นนะคะใน5เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่าปีช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะคะตลาดสำคัญก็จะมีญี่ปุ่นแล้วก็กุ้งสดก็ตลาดสำคัญของเราก็คืออเมริกาญี่ปุ่นนะคะสำหรับสินค้าผลไม้แน่นอนค่ะประเทศเวียดนามจีนหรือประเทศเพื่อนบ้านของเราเองก็นิยมรับประทานสินค้าผลไม้ไทยนะคะเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ปีนี้เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวยทำให้ผลผลิตดีนะคะก็สามารถที่จะผลิตได้มากสามารถป้อนตลาดเหล่านี้ได้ทีนี้ถ้าเราลองมาโฟกัสดูว่าตลาดสำคัญหลักๆของไทยจริงๆเองนะตลาดที่จะดูเป็นตลาดหลักดั้งเดิมนี่ก็จะมีตลาดในประเทศอาเซียนด้วยกันเองนะคะซึ่งในตลาดอาเซียนเนี่ยสินค้าสำคัญก็จะมีประเภทน้ำตาลผลไม้ยางนะคะขั้นปฐมแล้วก็ตลาดรองมาก็จะมีจีนญี่ปุ่นอเมริกาสหภาพยุโรปคือโดยรวมแล้วสินค้ายางพาราข้าวมันไก่กุ้งเนี่ยก็เป็นสินค้าสำคัญนั่นเองนะคะอันนี้เป็นตลาดหลักซึ่งเราคงจะต้องรักษาตลาดอันนี้เหล่านี้ไว้นะคะทีนี้นอกจากตลาดหลักแล้วนี่ปรากฏว่าในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยทางท่านรัฐมนตรีฉัตรชัยสาลิกระยะเองก็ได้มีโอกาสเดินทางไปเจรจานะคะเปิดตลาดสินค้าโดยเฉพาะสินค้าไก่สดเนี่ยกับประเทศเกาหลีนะคะเพราะเกาหลีก็เป็นตลาดใหม่ซึ่งเริ่มที่จะนำเข้าสินค้าเนื้อไก่สดจากไทยมากขึ้นขณะเดียวกันก็จะมีการเจรจาเกี่ยวกับเรื่องเปิดตลาดมาตรฐานสินค้าพวกปลานะคะ
ปลาและสัตว์น้ำในตลาดรัสเซียแล้วก็ในเม็กซิโกทำให้มูลค่าสินค้าสัตว์น้ำก็เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะอันนี้ตลาดใหม่นี่เราคงจะต้องพยายามที่จะรักษาคุณภาพของสินค้าของเราเพื่อจะป้อนตลาดเหล่านี้ต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้รัสเซียแล้วก็เม็กซิโกค่ะทีนี้ถ้าเรามามองภาพรวมของการส่งออกสินค้าเกษตรถ้าแรงในระดับโลกเนี่ยจริงๆเราก็อยู่ประมาณลำดับที่9นะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเรามีนโยบายที่ดีนะคะที่สามารถเพิ่มผลผลิตเพิ่มคุณภาพสินค้ามาตรฐานต่างๆเหล่านี้ทำให้ต่างประเทศเชื่อมั่นเนี่ยการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยไปยังตลาดต่างประเทศทำให้เราสามารถที่จะเรียกว่าจากลำดับที่9ก็ขับเคลื่อนขึ้นมาเป็นที่7เราก็คาดหวังว่าในอนาคตเนี่ยไทยเองจะสามารถที่จะแย่งตลาดหรือว่า market share ในตลาดโลกได้มากขึ้นอาจจะลำดับตัวเองอาจจะดีขึ้นมาเป็นลำดับที่6 5ขึ้นมานะคะอันนี้ก็เป็นความคาดหวังซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็เกิดจากความร่วมมือของเพื่อนข้าราชการหรือกระทรวงเกษตรสหกรณ์ที่จะร่วมกันผลักดันนโยบายนะคะสำคัญของท่านรัฐมนตรีทั้ง13นโยบายเนี่ยให้ออกผลดอกออกผลมากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะซึ่งก็คาดว่าน่าจะประสบความสำเร็จค่ะก็ขออนุญาตนำเรียนข้อมูลเบื้องต้นค่ะขอบคุณค่ะ